คำว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมีท่านแยกออกมาพูดสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันทำเหนือโลกนั้นคือใจถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตระธรรมคือทำเหนือโลกเป็นอย่างไรก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตนได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดภายในใจทำทุกขั้นนั่นแหละท่านว่าโลกุตระจิตโลกุตระธรรมเต็มภูมิของจิตของธรรมเป็นเครื่องยืนยันกันได้ที่ใจหากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไรแม้คำว่าโลกุตระธรรมแล้วว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกก็สักแต่ความจำความคาดความหมายหาความแน่ใจยังไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่จะยืนยันกันจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์ทำขั้นใดเข้าไปย่อมทราบได้ชัดเจนชัดเจนความพิสดารของจิตกับธรรมที่สัมผัสกันนั้นพิสดารเอามากทีเดียวดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้ตามปัญหาที่ได้เคยออกมาแล้วนั้นว่าธรรมที่จะจดจารึกในคัมภีร์ไวยากรณ์นั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในหายแต่ธรรมที่ไม่ได้จดจารึกมีอยู่โดยหลักธรรมชาตินั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ใครจะเป็นผู้ยืนยันก็ท่านเป็นผู้แสดงออกมาก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นเองจิตของท่านนั่นเองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้คำนึงถึงพระไตรปิฎกไม่พระไตรปิฎกใดๆทั้งนั้นเนื่องจากความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าพระไตรปิฎกแต่ขึ้นอยู่ระหว่างจิตกับธรรมที่เหมาะสมกันซึ่งจะควรเกิดขึ้นได้ในแง่ใดๆเท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าอันใดเพราะฉะนั้นจริงไม่มีสิ่งใดมากีดกันหรือกีดขวางระหว่างธรรมกับจิตไม่ให้สัมผัสกันได้เลยขอให้ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายเถอะต้องทราบได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ทราบตามภูมินิสัยด้วยคือภูมินิสัยจะกว้างแคบขนาดไหนก็ต้องรู้เห็นธรรมเต็มภูมิของตนยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรยกเว้นพระพุทธเจ้าเสียพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาหรือท่านผู้ที่บรรลุจตุปฏิสัมภิทาญาณนี่ท่านเหล่านี้แตกฉานมากทีเดียวหมายถึงธรรมเกิดนั่นเองธรรมไม่เกิดเอาอะไรมาแตกฉานคือแตกเกิดอยู่ตลอดเวลายัดมานิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เป็นเหตุจะให้คิดให้อ่านหรือจะให้ทำเกิดนั้นแต่ทำเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่ต่างกันอย่างนี้วิสัยของจิตก็จึงจะมาแข่งขันกันไม่ได้เช่นเดียวกับภูมิวิสัยวาสนานั่นเองภูมิของจิตของธรรมที่จะรู้ธรรมมากน้อยตามวิสัยวาสนาของตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นจะไม่ว่าจะไอเดียบทใดเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดมีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดก็เกิดไม่มีอะไรเป็นสาเหตุก็เกิดโดยลำพังตัวหรือไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรที่จะมาบีบบังคับไม่ให้เกิดเพราะนอกเหนือไปจากโลกสมมุตินี้ทั้งปวงแล้วจิตเป็นอิสระเต็มที่แล้วเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วทำไมธรรมจะไม่เกิดจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่แหละถ้าไปพูดถึงพระไตรปิฎกก็คือนี้แหละพระไตรปิฎกโดยแท้แม้ท่านไปจดจารึกออก
ว่าเป็นสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระวิธรรมปิฎกเอาไปจากไหนถ้าไม่ออกไปจากหัวใจที่บรรจุพระไตรปิฎกทั้ง3นี้เต็มไม่โดยสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกเป็นปิฎกนั้นๆปิฎกก็แปลว่าตะกร้านั่นเองแปลว่าภาชนะไตรแปลว่า3ภาชนะสำหรับใส่หลักธรรม3ประเภทได้แก่สุตตันตคือหมายถึงพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมนี่ว่าปิฎก3แปลว่าตะกร้าหรือภาชนะสำหรับใส่สิ่งเหล่านี้ออกไปจากไหนที่ออกไปว่าพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกถ้าไม่ออกไปจากใจดวงที่บรรจุปิฎกทั้ง3นี้ไว้อย่างสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไปตรัสรู้ที่ปิฎกไหนไม่ตรัสรู้ในพระไทยจะไปตรัสรู้ที่ไหนในพระไทยนี้เนี่ยที่เป็นที่อยู่แห่งอริยสัจทั้ง4อยู่ตรงนี้ผิดกันขึ้นตรงนี้ทุกข์สมุทัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอันเป็นข้าศึกฝ่ายลบพูดง่ายฝ่ายทำลายสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามรรคท่านว่าศีลสมาธิปัญญาท่านสรุปออกมาว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญนี่คือสิ่งสังหารสิ่งทำลายสมุทัยเพื่อให้ดับลงไปและปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นเมื่อกิเลสประเภททั้งปวงที่เรียกว่าสมุทัยได้สิ้นซากลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรกีดกันไม่มีอะไรกีดขวางจิตใจไม่มีอะไรมาแย่งเกิดภายในจิตใจแต่ก่อนมีแต่เรื่องของสมุทัยเกิดภายในจิตใจเกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับธรรมเกิดนั่นแหละในเวลาที่สิ่งเหล่านี้มีอำนาจมีกำลังมากเกิดอยู่ตลอดเวลาหาอิยาบทไม่ได้ไม่สิ่งที่ไม่น่าคิดก็คิดสิ่งไม่น่าปรุงก็ปรุงสิ่งที่ไม่รู้มันก็รู้มันไปตามเรื่องตามราวรูปแบบสมุทัยนะไม่ใช่รูปแบบธรรมไม่ใช่รูปแบบมากหรือรูปแบบธรรมปุ่นยังไงเช่นสัจจะธรรมเช่นมรรคสัจหรือนิโรธสัจเรียกว่าธรรมประเภทหากรู้ไปตามแถวของสมุทัยเป็นทุกข์ขึ้นมาลูกขึ้นมาเอาป้อนเอาทุกข์ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะสมุทัยเป็นผู้ขุดผู้ค้นให้ก่อทุกข์ขึ้นมาเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นจิตใจของสามัญชนทั้งหลายพ้นไปไม่ได้แม้แต่เราขณะเรานั่งภาวนายังยับมันยังเอาไปได้สบายสบายเอาไปกินสบายสบายเอาไปกินต่อหน้าต่อตาบางทีนั่งร้องห่มร้องไห้ก็ยังเป็นไปได้นี่น้ำตาไหลน้ำตาร่วงเป็นไปได้เพราะอำนาจสติปัญญาของเราซึ่งเป็นฝ่ายธรรมนี่สู้มันไม่ได้มันเอามาไปกินต่อหน้าต่อตาบีบบังคับเราต่อหน้าต่อตาถ้าพูดถึงในบทนี้แล้วรู้สึกว่ามันเครียดมันแค้นผมเองเป็นเช่นนั้นนะมันเคยเครียดแค้นต่อกันมันนั่งน้ำตาล่วงอยู่ก็มีเพราะอำนาจของอันนี้มันมากมันเหนือธรรมของเราเช่นวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญไม่ทันมันเลยมันเอาต่อหน้าต่อตาสติมีก็ตามแต่กำลังของสติมันไม่พอกับกำลังของมันปัญญามีก็จริงแต่กำลังของปัญญาไม่เท่ากำลังของมันก็ฉุดก็ลากบีบบังคับเอาต่อหน้าต่อตาด้วยพละการนั่นเองนี่แหละที่มันน่าเครียดน่าแค้นเอาจริงๆแล้วเครียดไม่ลืมแค้นไม่ลืมก็คือเรื่องระหว่างทุกสมุทัยกับเรานี่เองนี่เวลามันเกิดมันเกิดอย่างนั้นภายในจิตเราจะไปหาดูแบบดูแผนดูตำหนักตำราที่ไหนจะมีไหมท่านจดจารึกไว้ไหมสิ่งเหล่านี้ท่านพูดไว้หมายอย่างนี้ว่าเกิดอยู่ทุกอย่างทุกคนหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีทีนี้ผู้จดจารึกเราก็ไม่แน่ใจนักแต่เราไม่ประมาทนะว่าจะเป็นพระประเภทใดคนประเภทใดไปจดจารึกจึงจะสามารถเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาได้ทุกแง่ทุกมุมทุกกิทุกกีของทุกของสมุทัยของมรรคของนิโรธถ้าว่าผู้ที่จดจารึกเป็น
พระอรหันต์แล้วไม่ต้องสงสัยจะขุดจะค้นได้มาทุกแง่ทุกมุมของสมุทัยที่เกิดขึ้นภายในจิตรอบจิตมันเกิดตั้งแต่เรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นผู้ที่จะลึกจะเอาออกมาได้หมดแล้วก็รอบจิตเวลามรรคกับนิโรธมีอำนาจปราบสมุทัยได้และได้จนสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ที่ไหนก็เกิดทำก็เกิดเกิดตลอดเวลาเริ่มมาตั้งแต่ภาวนามยปัญญาเกิดมานี้ก็จะเอามาออกมาออกมาได้หมดเลยท่านก็พูดกลางๆว่าเดี๋ยวภาวนามยปัญญานี่เท่านั้นแหละก็ตีความหมายไปหมดเหมือนเราก็ควรจะพิจารณาให้ได้รู้เรื่องรู้หลักแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นที่ว่านี่แหละการจดจารึกเป็นสำคัญมากผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดนะเรื่องธรรมทั้งหมดนี้มีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมวิสุทธิธรรมทั้งนั้นออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์นะหรือจะกล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์องค์ใดพระอรหันต์องค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่เป็นเรื่องบริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จดจารึกเป็นคนประเภทใดเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหรือไม่นะถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และสามารถจะถอนออกมาได้แล้วเราอยากจะพูดเต็มปากว่าได้โดยสิ้นเชิงสิ่งไม่รู้ก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจึงขุดค้นออกมาได้หมดมันเกี่ยวโยงกันที่ตรงไหนกระเทือนเป็นไปหมดได้ออกมาหมดเลยถ้าหากว่าจิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้ออกมาจากความจำลอยๆไปไม่ได้ถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงความสัตย์ความจริงทั้งฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายนิโรธตลอดถึงสิ่งที่หลุดพ้นจากสัจธรรมทั้ง4ออกมาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรจะไม่ได้สิ่งนี้มาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนี่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วได้หมดนั่นไม่ต้องบอกไว้ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บอกก็ตามยกตัวอย่างเช่นมรรค4ผล4นิพพาน1อันนี้เป็นต้นมามรรค4ผล4ใครก็รู้ไม่ใช่หรืออย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจงกระทั่งถึงอรหัตบรรลุมรรคอรหัตผลแล้วนิพพานหนึ่งพูดทำไมนี่มันเกี่ยวโยงกันเมื่อมรรคสี่ผลสี่ไปถึงนั้นแล้วอะไรที่เป็นที่สิ้นสุดลงไปจากสิ่งที่ยังเป็นสมมุติอยู่นี้กิริยาอาการเหล่านี้ยังต่อเนื่องกันอยู่ยังไม่หยุดกิริยายังเป็นสมมุติอยู่เมื่อถึงขณะที่หยุดกิริยาแล้วคืออะไรคือนิพพานหนึ่งนั้นมันเป็นยังไงถึงจะพูดไม่ได้นี่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งไว้ว่านิพพานหนึ่งแล้วยังไงพระพุทธเจ้าต้องถูกอายเขาเรียกถูกติงหรือถูกคัดค้านจากพระพุทธเจ้าว่าทำไมอันหนึ่งพระองค์จึงไม่แสดงเอาไว้นะเพราะรู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันถึงไม่บอกก็ตามจะต้องพูดถึงจุดที่ควรจะบอกพูดถึงจุดที่เด่นอยู่ในหัวใจคือนิพพานหนึ่งเมื่อสิ้นไปจาก อาการทั้งมรรคสี่ผลสี่นี้แล้วนั่นนิพพานหนึ่งเป็นที่ยุติหมดสมมติแล้วในระหว่างมรรคกับผลยิ่งถึงกันยิ่งถึงกันนี้ยังเป็นกิริยายังเป็นกิริยายังจะเอาที่ยุติไม่ได้เป็นที่ยุติไม่ได้มรรคกับผลยิ่งถึงกันถึงกันเช่นอย่างอรหัตมรรคอรหัตผลจริมรรคจิตนะท่านว่าไว้ในตำราว่าไว้แล้วก็จำไม่ได้เราไม่รู้จริมรรคจิตคืออะไรนะชั่วขณะของจิตที่พลิกจากมรรคไปถึงผลปั๊บนะกิริยาแห่งการที่แสดงต่อกันอยู่ในขณะนั้นถึงผลก็ตามแต่กิริยานี้ยังไม่หยุดยังเป็นสมมติพอถึงผลโดยสมบูรณ์แล้วหยุดกึกลงไปนั่นแหละนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นแหละพอหยุดกึกก็เป็นนิพพานหนึ่งขึ้นมาอันนั้นพระพุทธเจ้าทำไมไม่แสดงไว้นั่นจะต้องถูกความผ่านนี่คือต่างองค์ต่างจริงต่างองค์ต่างรู้เห็นจริงด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์ค้านกันไม่ได้บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละคำว่าผู้ที่ยอมรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% 100% ว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกจริงไหมเนื้อศาสนาของพระพุทธเจ้านี้มีเจ้าของจริงไหมมีตัวมีตนจริงไหมจะไม่ยอมรับยังไงก็หลักสัจธรรมเป็นเครื่องประกาศกลางวันถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเกิดจากสัจธรรมและธรรมทั้งนี้ออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทำไมจะไม่เชื่อนี่สิหลักใหญ่นี่เราพูดถึงเรื่องอริยสัจเช่นสมุทัยสัจทุกขสัจเวลามันเกิดรอบหัวใจตลอดเวลาไม่มีในหนังคัมภีร์ที่ไหนก็ตามหลักธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่พอมรรคศาสตร์ก้าวไปก้าวไปเอาจะล้มลุกคลานก็ตามเถอะยังไงก็ไม่พ้นที่จะเอาให้ได้เมื่อส
ฟิตไม่ถอยฝึกซ้อมไม่ถอยเดี๋ยวก็ก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปสุดท้ายก็เรื่องของมรรคสัตว์ก็ทำงานบนหัวใจทางทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์อ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปมรรคสัตว์ก็ทำงานก้าวหน้าก้าวหน้าเป็นสวัสดิ์สมาธิก็กับปัญญาก็กลมกลืนไปแล้วที่แรกมีแต่สมาธิซะก่อนเห็นอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิต่อไปดีฉะนั้นก็ปัญญาตนละวิปัสสนาปัญญาอ่อนๆฉะนั้นก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปจนกลายเป็น ภาวนามยปัญญาทีนี้เอาละในหัวใจดวงนั้นมีแต่ธรรมทั้งนั้นก้าวเดินมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดมีแต่ธรรมทั้งนั้นทำงานกิเลสน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสจะหาที่ทำงานไม่ได้โผล่ตัวออกมาไม่ได้โผล่ออกมาเป็นงานสัจธรรมที่ต้องฟันแหลกฟันแหลกฟันแหลกนั่นถึงเวลาแล้วทีนี้พอกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นได้มอดวายลงไปจากใจแล้วอะไรจะเกิดทิ้งมีแต่ธรรมล้วนๆใจดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันหมดแล้วนี่แหละที่นี่ที่ว่าธรรมเกิดไม่เพียงแต่ว่าได้ฆ่ากิเลสหมดไปแล้วธรรมจะยุติในการเกิดเกิดตลอดจนกระทั่งถึงวันท่านนิพพานเกิดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นั่นเอาที่ท้องฟ้ามหาสมุทรเทียบกันได้ไม่เทียบได้ยังไงเกิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใจจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อันสำคัญเป็นเครื่องยืนยันว่าโลกุตละธรรมเป็นอย่างไรเพียงแต่เราพูดโลกุตละธรรมว่าธรรมเหนือโลกเหนือโลกมันไม่ทราบแล้วว่าเหนือแค่ไหนถ้าใจก็เป็นผู้ยืนยันใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสโลกุตละธรรมตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปขั้นกับว่าโลกุตละธรรมเริ่มเหนือโลกไปแล้วนี่โลกุตละธรรมเหมือนกันพระโสดาขึ้นไปท่านเรียกว่าโลกุตละธรรมจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลเป็นโลกุตละบุคคลเป็นโลกุตละธรรมนั่นแหละก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปมีใจเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้พอใจรู้เท่านั้นจะทราบได้ตลอดทั่วถึงหมดว่าโลกุตละธรรมเป็นยังไงนะเหมือนกับโลกไม้มันจะเหมือนยังไงถ้าเหมือนก็ต้องบอกว่าโลกละสินี่เราพูดถึงเรื่องธรรมเกิดเป็นเช่นนั้นเราผู้ไม่ปฏิบัติจะไปรู้เรื่องอะไรว่าธรรมเกิดธรรมไม่เกิดแม้แต่กิเลสเกิดเต็มหัวใจมันยังไม่รู้มันจะเอาธรรมมาอวดได้ยังไงว่าธรรมเกิดธรรมไม่เกิดนะต้องผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นตามเพียงเรียนรู้เฉยๆก็ไม่สามารถมันได้แต่ความจำไม่เรียนในพระไตรปิฎกก็เอาที่เรียนพระสุตตันตปิฎกก็เป็นความจำในพระสุตตันตปิฎกในวินัยปิฎกก็เป็นความจำในวินัยปิฎกอภิธรรมปิฎกก็เป็นความจำล้วนๆถึงจะยอดธรรมขนาดไหนมันก็เป็นยอดธรรมแต่เป็นความจำอย่างดีๆไม่เป็นมักเป็นผลเป็นสมบัติของตนได้เลยเพราะมันเป็นความจำต่อเมื่อได้พูดปฏิบัติตัวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาเป็นสมบัติของตนโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์หัวใจนี่ทรงไว้หมดแล้วด้วยความจริงนั่นมันถึงจริงการปฏิบัติธรรมต้องเอาจริงเอาจังจริงไม่จังไม่รู้นะแล้วงานในโลกนี้งานไหนก็เถอะอ้าวใครได้ประกอบงานอะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่งานจิตตภาวนาซะก่อนยังไม่ทราบว่างานอะไรหนักกว่ากันพอได้ก้าวเข้ามาสู่จิตตภาวนาท่านน่ะนี่แหละงานรอดตายงานเดินตายหรือว่าตายถึงรู้ในสมัยปัจจุบันของเรานี่ส่วนมากมักจะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญามันเราถ้าเป็นผลมากก็เป็นรุ่นที่2ที่3มารุ่น1รุ่นแรกก็พวกอุปติจันยูวิปยิตันยูท่านผู้ที่ออกแนวหน้าถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอพระองค์ประกาศศาสนธรรมเท่านั้นก็แจ่มเลยแจ้งเลยเหมือนกับเปิดประตูคอกท่านเหล่านี้จะออกถ้าเป็นวัวก็ออกก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนอุคติตันยูวิปจิวิปจิตันยูหลั่งไหลออกมาก่อนนี่ประเภทที่ว่าบัวพ้นน้ำบัวผิวน้ำบัวพ้นน้ำเป็นอย่างนั้นพวกเราเนี่ยขอจะให้เป็นบัวใต้น้ำเป็นบัวอยู่ที่พร้อมที่จะพ้นได้เหมือนกันในวันต่อไปด้วยความอุตสาห์พยายามของพวกเราอย่าไปลดละความภาคเพียรก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้เหมือนกัน
จะยากหรือง่ายก็ตามให้เข้าใจทำความเข้าใจกับตนเองว่าสมบัติหรือนิสัยวาสนากรรมเป็นของแต่ละคนละคนถ้าจะเทียบก็นาของเราทำยากเราจะไปทำนาคนอื่นที่เห็นว่าง่ายกว่าเราไม่ได้จะยากหรือง่ายก็คือนาของเราเราต้องทำสวนของเราเราต้องทำงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีพื้นที่ของมันก็เป็นของเราเราก็ต้องจำยอมทำด้วยดีอันนี้นิสัยวาสนาของเรามันจะควรหนักก็ต้องยอมรับว่าหนักเบาขนาดไหนก็รู้หนักขนาดไหนก็รู้มันเป็นนักเป็นตอนผ่านไปผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางไปผ่านที่สูงที่ต่ำที่ลุ่มที่ดอนไปเรื่อยๆที่ราบรื่นดีงามก็มีที่คุกคักก็มีนี่การดำเนินปฏิปทาก็เหมือนกันที่นั้นถึงเวลาที่มันยุ่งยากมันลำบากก็แทบเป็นแทบตายมันก็มีแต่ส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นลำบากลำบากที่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนี่เป็นลำบากประเภทหนึ่งคือยังไม่มีต้นทุนปรากฏเป็นเครื่องดูดดื่มภายในจิตใจให้อบอุ่นภายในจิตใจว่าเจ้าของได้มีสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นมีคือธรรมสมบัติภายในจิตใจไม่ปรากฏเนี่ยสำคัญแล้วก็ตะเกียบตะกายเพราะอยากได้อยากรู้อยากเห็นอันนี้ลำบากประเภทหนึ่งพอได้เหตุได้ผลขึ้นไปพอประมาณได้หลักได้เกณฑ์ได้บอกเป็นสมบัติของตนขึ้นมาบ้างแล้วนี่ก็เป็นทุกประเภทหนึ่งแต่ทุกเหล่านี้ต่อไปก็เป็นเหตุให้ความหวังมันหนักเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องสุดลากไปความลำบากลำบนอะไรไม่ค่อยได้คิดยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ค่อยสนใจมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วยิ่งความภาคเพียรได้หนักแน่นลึกจิตใจมีความแน่นหนามันคงมีความเฉลียวฉลาดมากเข้าเท่าไหร่แล้วจนกลายถึงเป็นจิตภาวนามยปัญญาไปแล้วนั่นแหละที่นี่หมุนติ้วติ้วติ้วยากลำบากขนาดไหนก็รู้แต่ไม่ถอยนี่อันหนึ่งนี่มันมีหวังอันนี้ผลมันมีอยู่แล้วภายในใจอันที่ยังไม่มีผลยังไม่ปรากฏนั่นสิถึงปรากฏมาบ้างก็ถูกลบล้างจากฝ่ายอธรรมเสียฝ่ายอธรรมเสียนี่อันนี้อันหนึ่งเขาลำบากพากันทราบเอาไว้ผู้ปฏิบัติเมื่อสรุปแล้วงานจิตตภาวนางานฆ่ากิเลสนี่แหละเป็นงานที่หนักมากที่สุดต้องใช้สติกับปัญญาต้องใช้กำลังวังชาไม่ใช่ไม่ใช้นะเช่นนั่งอ้าวนั่งสิเป็นก้นพองไม่ใช้กำลังยังไงไม่ใช้ทางร่างกายยังไงเดินยังกลมจนขากระเพะยังไงมันอ่อนมันเพลียแม่ล้วนแล้วตั้งแต่ใช้กำลังทั้งนั้นขาจะเดินกระเพกมันอ่อนไปหมดแล้วมันเหนื่อยมันเพลียต้องได้หยุดนั่งก็จนก้นพองมันไม่ยากอะไรยังไงอย่างนั้นในทางร่างกายนี่ทางจิตใจก็ต้องถูกบังคับบัญชาเพราะกิเลสมันก็บังคับหัวใจเราจะให้เป็นไปทางแนวทางของมันไอเราก็บังคับที่จะให้เป็นไปในทางของธรรมต่างฝ่ายต่างสู้กันนี่ก็หนักบางครั้งถึงจะเกิดความสลดสังเวชถึงน้ำตาร่วงนี่ผมเป็นมาทั้งนั้นน่ะไม่ได้พูดเฉยๆนะเคยเป็นแล้วเป็นถึงขนาดที่น้ำตาร่วงก็มีบางทีก็ถูกกิเลสแย่เอาแก้หมัดของกิเลสไม่ตกเราต้องแพ้นี่แล้วอุบายอะไรที่จะแก้หมัดของกิเลสให้ตกไปนั่นเราต้องได้ค้นมาจนได้จนชนะไปได้และผ่านไปได้ผ่านไปได้เป็นเปราะเป็นเปราะไปหรือเป็นระยะไปนี่การปฏิบัติแล้วจะทุกข์ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะเพียงทุกข์ในธาตุในขันธ์แล้วทุกข์มีผลมีประโยชน์มีธรรมสมบัติเป็นสมบัติของเราเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์ยอมทุกข์เถอะไอ้ทุกข์อยู่ในวัฏสงสารหาประมาณหาเขตหาแดนหาขอบหาเขตหาเหตุหาผลไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้นี่ที่มันทุกข์ยากมันลำบากจริงๆคิดแต่ละดวงละดวงนี่มันน้อยเมื่อไรเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารนี่ในสามแดนโลกธาตุนี้โลกไหนเราไม่ไปเกิดมีไหนไม่มีจิตตรงนี้จะไม่ไปเกิดในกามภพรูปภพอันวันนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมันเคยทั้งนั้นแหละหมุนไปเย็นมาอยู่นี้เพราะอำนาจแห่งบาปและบุญ
ที่มีมากมีน้อยหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาหลักสัมพันธ์ก็คือมีเชื้อของจิตเชื้อของความเกิดได้แก่อวิชชานี้สำคัญมากทีเดียวตัวนี้ตัวพาสัตว์ให้เกิดฝังอยู่ภายในจิตใจอย่างแนบสนิทนี่แหละสำคัญมากท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาระนั่นสิทำสิอวิชชาปัจจยาชาติอวิชชาปัจจยาภาโมลงไปนั่นเลยอย่าไปต่อไปกิริยานั้นกิริยานี้ต่อกันไปเถอะลงตรงนี้เลยอวิชชาเนี่ยพาให้สร้างภพสร้างชาติมางั้นแล้วก็ชาติปิดูขาชราปิดขามานำปิดขามไปเลยต่อไปนี่เองล่ะไม่ใช่อะไรอ๋อพิจารณานักปฏิบัติไม่รู้อวิชชาแล้วจะไม่เห็นความแจ้งชัดในจิตใจแล้วจะตัดสินโดยตัวเองไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดดีแล้วก็จะประเกิดในภพใดชาติใดตัดสินไม่ได้ต้องเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับมันเลยมันจะทราบมาตั้งแต่เริ่มปัญญาเนี่ยแม้ตั้งแต่เพียงจิตเป็นสมาธิจิตก็รู้ตัวว่านี่คือจิตนั่นคือธาตุคือขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนี่คือจิตพอทราบพอเริ่มทราบพอถึงขั้นปัญญาแล้วทราบได้ชัดว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งนอกไปจากจิตทราบไปโดยชัดเจนจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วทราบหมดนะรูปก็ทราบปล่อยได้ด้วยนี่เวทนาของทางกายก็ทราบสลัดปัดทิ้งได้ด้วยสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความสำคัญมั่นหมายความปรุงความแต่งของจิตก็ทราบเป็นมรรคเป็นตอนไม่ได้ยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเรียกว่ารู้เท่าได้นี่ท่านยังส่วนที่ยังเหลือก็คือเวทนาละเอียดที่มันฝังอยู่ภายในจิตมันยังถอนไม่ได้ท่านว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนามีทุกเวทนาก็ต้องมีอยู่ภายในจิตที่ละเอียดนั่นแหละเพราะอวิชชามีนั่นน่ะบ่อแห่งสุขเวทนาทุกเวทนามันอยู่ในอวิชชานั่นแหละถอนอวิชชาไปปึ๊ดเดียวเท่านั้นหมดเรื่องเวทนาหายหน้าไปหมดไม่ต้องไปหาดูพระไตรปิฎกก็ได้ดูในหัวใจเจ้าของนี่รู้ชัดเจนพระพุทธเจ้าชี้มาที่นี่ตัฏฐาตาวิปัสสติฉันว่าไงเอหิปัสสิโกความเพียรทั้งหลายท้าทายอยู่ในองค์สัจธรรมนี้ดูลงตรงนี้สิเรื่องของจิตใจสติปัญญาอย่างปฏิทำไมจะไม่ทราบเมื่อวิชาทางลงไปเท่านั้นน่ะพบชาติทราบหมดเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงเหมือนกันใครก็เถอะมาถึงขั้นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงน้ำพระเนตรร่วงนั่นเห็นไหมท่านพูดถึงตรงธรรมสังเวชท่านพูดกิริยาของขันกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมนะในเวลาจิตได้หลุดพ้นพออวิชชากระเด็นออกจากใจเท่านั้นไม่เคยเห็นก็ตามมันจะทราบทั้งความอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์ก็เห็นแล้วทีนี้ขาดสะบั้นไปจากกันนี่คือจิตพ้นแล้วจากโทษพ้นแล้วจากบ่อนความเกิดตายทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ภพไหนก็ตามจำได้ไม่ได้ประมวลเข้ามาสู่อวิชชาพาให้เป็นทั้งนั้นน่ะมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนะที่นี่พออวิชชาพูดภาษาให้มันเต็มปากเราว่าอวิชชาตายพออวิชชาตายเท่านั้นไม่มีใครพาไปเกิดอีกแล้วต่อไปนี้ไปไม่มีดูข้างนาทีอชาตัสสะเมื่อทุกข์ไม่มีแล้วเมื่อความเกิดไม่มีแล้วทุกข์จะเอามาจากไหนทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านบอกชัดๆอยู่แล้วนั่นเราอยากเกิดนักหรืออยากตายนักหรืออยากทุกข์นักหรือผู้ปฏิบัติทุกข์กันด้วยการลำบากทุกข์ด้วยข้อวัดปฏิบัติทุกข์ด้วยการจนเดินโยกมนั่งสมาธิทุกข์อันนี้มีที่หมายมีจุดหมายปลายทางทุกข์มีความหมายทุกข์เพื่อความสุขท่านว่าทุกขสารันตรังสุขขังสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์นี่จะทุกข์ก็ตามมันเป็นความทุกข์ที่จะให้เกิดความสุขนี่ทราบมันลงไปที่นักปฏิบัติเนี่ยการที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้มันเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่เราจะต้องรับเพราะโดยไม่ต้องสงสัยหรอกต้องรับตลอดไปออกจากนี้ปั๊บพร้อมเสมอที่จะเกิดถ้าเกิดในภพใดชาติใดเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราทั้งหมดไม่มีใครมารับผิดชอบให้เราการสลัดปัดออกเสียนซึ่งเชื้อทั้งหลายที่มันพาให้เกิดนั้นท่านเท่านั้นเราจะเป็นที่แน่ใจที่สุดไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันไม่มีหรอกคำว่าอดีตอนาคตสมมุติทั้งหมดขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันที่จะคาดนู่นคาดนี่ไม่มีขอให้รู้โลกุตระจิตโลกุตระธรรมเถอะเป็นอันเดียวกันนี่แล้วเป็นพอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้เล่นๆถ้าไม่รู้แบบรูปๆคำคำพอจะมาสอนศาสนารูปๆคำคำให้โลกทั้งหลายรูปคำกรรมตาไปด้วยกันนะท่านสอนด้วยความรู้แจ้งจริงๆ
จึงว่าโลกวิถูโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรอบทั้งโลกนอกรอบทั้งโลกในรอบประจักษ์พระทัยของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามรู้รอบเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับกราบพระพุทธเจ้าตลอดเลยนี่ศาสนานี่สร้างคนให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี่มีจำนวนมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แต่ละครั้งละครั้งของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในแดนมนุษย์มีมากขนาดไหนนั่นแหละท่านเอาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากนักความเป็นนักโทษความเกิดแก่เจ็บตายเย็นว่าในวัฏสงสารพ้นผู้ที่จะมาพ้นก็แทนกันขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งมาแทนที่คนนั้นผ่านไปแล้วคนนี้เข้าแทนที่เรื่อยอุปนิสัยก็สร้างมาทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกภพทุกชาติในชาติที่ควรจะสร้างได้เหมือนว่าพระพุทธศาสนาอย่างนี้ยิ่งเป็นของเยี่ยมแล้วนี่เราได้มาสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารสร้างบารมียิ่งเพิ่มเข้าไปบารมีก็สูงขึ้นไปเรื่อยเอ้าคนนั้นขึ้นระดับนั้นขึ้นนี่ขึ้นระดับนี้สุดท้ายก็เป็นอุคติตัญญูวิปปิปัญญูได้วันใดวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่แรกก็อยู่นู่นซะก่อนเนยยะซะก่อนขั้นต่อมาก็ก้าวขึ้นมาเพราะสร้างอยู่เสมอเหมือนกับเราเทน้ำเทตุ่มเนี่ยแค่ไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มขึ้นมามันได้เองอันนี้ก็สร้างอยู่ไม่หยุดถอยทำไมจะไม่เต็มเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่อุคติตัญญูจะเป็นใครก็ตามต้องเป็นเราได้คนหนึ่งแน่นอนด้วยการปฏิบัติของเราการบำเพ็ญของเราไม่สงสัยอุคติตัญญูก็ดีวิปปิปัญญูก็ดีจะต้องเป็นสมบัติของเราในวันหนึ่งแน่นอนหากว่าเราเป็นผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติไม่ประมาทเสียเท่านั้นเนี่ยนั้นขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจผู้ปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอย่าไปมองดูดินฟ้าอากาศว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่มีเป็นเพราะสิ่งอะไรละเป็นเพราะกิเลสมันหลอกคนให้คนไปรูปคำอยู่นู่นตะคุบเงาเนี่ยมันไม่ได้คุบตัวมันนะมันตะคุบเงานั่นนะหรือมันหลอกออกไปนอกๆคุณอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอย่างนี้ติดินติฟ้าติลมติแรงติอันนั้นตินี้ติเขาติเราติยุ่งไปหมดส่วนที่เป็นจุดสำคัญควรจะเกาควรจะตีมันไม่ติให้เราเห็นจุดของมันกิเลสมันฉลาดขนาดนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาให้มันทันพอมันแพ้ผมมารู้ทันทีรู้ทันทีมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความปรุงนี่เกิดขึ้นแล้วใครมันพูดพาให้มันเกิดถ้าไม่อวิชชาปริยาสังขาราจะเป็นอะไรเป็นสังขาราไปวะนั่นสังขาราคือความอะไรคือความปรุงมาด้วยอำนาจของอวิชชาเนี่ยท่านเรียกว่าสังขารก็เป็นสมุทัยสัญญาก็เป็นสมุทัยเพราะอวิชชาเป็นตัวสมุทัยใหญ่อยู่แล้วอวิชชาปริยาสังขาราฟังที่อวิชชาปริยาวิญญาณอวิชชาปริยาสัญญาสัญญามันก็เป็นเรื่องอวิชสมุทัยทั้งนั้นเพราะอวิชชาเป็นสมุทัยมันปรุงอะไรก็ตามสำคัญอะไรก็ตามได้ยินได้ฟังได้เห็นมันมีแต่เรื่องจะกว้านเขาเป็นสูตรสมุทัยทั้งหมดเมื่อสติปัญญาไม่ทันมันเอาไปกินหมดนั่นแหละต่อเมื่อสติปัญญาได้ทันเท่านั้นน่ะเอาที่นี่มันจะปรุงเรื่องอะไรสัมผัสเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรสำคัญนั้นหมายอะไรมันจะทันกันพับเป็นขึ้นมาในหัวใจนี่เองของผู้บำเพ็ญตนจริงๆนี่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอย่างเคลียงไกลหรือมหาสติมหาปัญญาหาที่ไหนหาในแบบเป็นแบบหาในตลาดนาเป็นตลาดตลาดเป็นความจดความจำไม่ใช่ความจริงหาในหัวใจของเราสินักปฏิบัติจะได้เห็นความจริงภายในจิตใจเห็นนี่แล้วมันหายสงสัยทุกอย่างนั่นแหละโลกมันจะกว้างขนาดไหนก็ตามมันไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวปัญหาจริงก็คือตัวกิเลสตัวสมุทัยนั่นแหละตัวสร้างปัญหาให้เราหลงโลกหลงสารให้เรารับความทุกข์ความยากความลำบากไม่มีวันจืดจางหลงกิเลสตัณหาหลงไม่มีวันจืดจางไม่มีวันเบื่ออิ่มพอเลยนะนี่มีกิเลสเท่านั้นนะมันหลอกเราเมื่อพังอันนี้ลงไปแล้วอะไรจะมาหลอกอยู่ไหนอยู่ได้หมดสบายได้หมดจะเป็นจะตายก็รู้แล้วว่าเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันสลายแล้วมันไปไหนตั้งแต่มันยังไม่สลายก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือธาตุดินนี่คือธาตุน้ำนั่นธาตุลมธาตุไฟนี่คือวิญญาณนี่คือสังขารมันแยบตามกิริยาของสมุดมันก็แสดงมันไปอย่างนั้นจะว่ายังไงธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วมันขึ้นกับอะไรมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นอาการเป็นอย่างนี้เป็นสมุดเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วมันมีปัญหาอะไรดวงของใจดวงใจที่บริสุทธิ์นั้นก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่ยิบแยบไปตามสภาพของตนเมื่อถึงการเวลาแล้วมันก็พังไปตามเรื่องของมันสงสัยไปไหนตั้งแต่ยังไม่ตายก็รู้ขุนอยู่แล้วตายแล้วจะหลงไปไหนนักปฏิบัตินักรู้ต้องรู้อย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าถึงว่ารู้มันจริงมันจังเราพูดถึงเรื่องขันธ์นะหาที่ย้อนเข้ามาขันเหล่านี้เวลาพักเป็นยังไงต
ธรรมตามปกติธรรมดาขันนี้จะต้องแสดงการยิบแยบยิบแยบอยู่อย่างนั้นเหมือนหางจิ้งเหลนนั่นดูหางจิ้งเหลนขาดก็แล้วกันมันจะดุกดิกดุกดิกมันอยู่เฉยไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าอวิชชาเป็นตัวการอยู่แล้วมันมีเจ้าของนั่นน่ะนะปรุงอะไรไปเรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดทีนี้พออวิชชามันดับไปแล้วทําเป็นเจ้าของทำไม่หยุดนี่นั่นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าของเจ้าคําว่าเจ้าของเจ้าของก็ว่าสมมุติโดยเฉยๆนะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเจ้าของคือเอามาใช้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสมาโดยเป็นสมบัติของวัฏฏกิจวัฏของวัฏฏสงสารนี่แหละวัฏฏขันธ์พูดง่ายๆอ่ะเพราะจิตได้ผ่านไปแล้วจิตได้หลุดพ้นแล้วกิเลสพังลงไปแล้วเอานี่มาใช้แทนกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ถือแต่เราพูดให้มันพอเป็นความเหมาะสมพอสมมุติดีงามมันก็เรียกว่าทำเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเหมือนกิเลสเป็นเจ้าของแล้วเอานี่มาใช้ก็รู้มันอยู่อย่างนี้อย่างไรที่นี่เวลาเราพักอ่ะเวลาจิตพักธาตุขันธ์เป็นยังไงมันสงบตัวลงไปก็ตามปกติมันก็สงบเนื่องสังขารความคิดดับสัญญาความหมายดับอะไรๆมันก็ดับเหลือตั้งแต่ความรู้นี่พูดไม่ได้นะเพียงที่ว่ายังไม่สิ้นชีพยังมีชีวิตอยู่ก็ตามในขณะที่จิตพักขันธ์เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงกับขันนี้ไม่ได้ธรรมชาตินั้นก็พูดไม่ได้นั่นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฟังสิพูดไม่ได้เลยขนาดนั้นความละเอียดขนาดไหนมันพูดไม่ออกนั่นเวลาหยุดพักไม่เกี่ยวกับธาตุกับขันเลยหลักธรรมชาติความจริงอันใดให้อยู่ตามธรรมชาติความจริงของตนขันนั้นก็เลยไม่ดิ้นนี่หยุดจิตนั่นเป็นยังไงถ้าว่ารู้มันก็รอบโลกธาตุนี่ทั้งหมดถ้าว่ารู้ครอบไปหมดเลยถ้าว่าไม่มีอะไรเลยหรือมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นนะถ้าปัจจะแยบออกมาพูดนะท่านไม่แยบท่านขี้เกียจแยบมาพูดทำไมเรื่องของท่านนี่คงไม่เกี่ยวกับผู้ใดแล้วท่านไม่จำเป็นจะเอามาพูดหรอกอะไรทั้งรู้ท่านอยู่เต็มหัวใจแล้วมีปัญหาอะไรอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกบางองค์ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านเข้าอย่างนั้นแหละพักขันหมดเลยอันนี้ก็เป็นสมมติทั้งหมดนะคิดดูจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตนิโรธที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติแล้วจนถึงสัญญาเวทายตนิโรธนี่ก็เป็นสมมติถ้าจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วอันนี้เป็นสมมติเข้าก็เข้าไปอย่างนั้นเพื่อระยะแล้วก็ผ่านหายออกจากขันจากสมมตินี้ไปเลยจากนั้นพูดไม่ได้ถึงไม่ศูนย์ก็พูดไม่ได้ไม่มีอะไรพลาดพิงพอที่จะพูดว่าเสด็จตรงนั้นเสด็จตรงนี้นะนี่นะเรื่องขันกับจิตที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นเอาให้มันเห็นดิเราเป็นยังไงพุทธเจ้าแสดงไว้สดสดร้อนร้อนเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานะเราอ่านตำหนักตำนาอ่านแบบแผนฉบับใดก็ตามเรื่องใดก็ตามเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยนิโรธมากเหมือนพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่เราอยู่ตลอดเวลากังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปที่ไหนนี่แหละเรื่องธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมองค์พระสารีระนั้นเป็นอันหนึ่งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แล้วย่อเอามาพูดอันนั้นเรื่องร่างของพระพุทธเจ้าคือธาตุขันธ์อันนั้นสลายลงไปกายก็สลายแต่ธรรมชาติที่เป็นพุทธแท้คืออะไรนั่นสิพุทธแท้คือธรรมแล้วธรรมที่เรารู้อยู่เวลานี้เราปฏิบัติอยู่เวลานี้กับธรรมที่พระเจ้าทรงรู้เห็นเป็นยังไงมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่พอทราบนิพพานก็ยอมรับทันทียอมรับทันทีอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงไหนนี่นะท่านเรียกว่าอาการิโกอาการิโกคืออะไรอาการิกจิตอาการิกธรรมนั่นเองมีการมีสมัยที่ไหนจิตธรรมมีการมีสมัยที่ไหนเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วขอให้ทุกท่านตั้งใจรู้ว่าจะว่าอะตั้งรู้สึกหน่อยแล้วเราผู้คล้องสัตว์มันก็คล้องเหมือนกันเราก็คล้องสัตว์ก็คล้องเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหตินั่นก็เหมือนนกขุนทองเราสวดแล้วว่าไปทั้งที่การปฏิบัติยังไม่เห็นวี่แววี่แววหรือร่องรอยมันบ้างเลยและไม่รู้ตัวมันแล้วฆ่าตัวมันได้เลยไม่จะไม่เข้าใจนั่นแหละ
มันสุดวิสัยสุดวิสัยอย่างนี้เองภูมิของเรามันปัญญาของเราสติของเราไม่พอกับที่จะรู้อย่างที่ท่านว่านี้สวดก็สวดไปอย่างนั้นเหมือนไม่ขุนทองเป็นนิหมายไปกับหมายไปอย่างนั้นหมายไม่ได้เข้าความจริงเลยจะเข้าสู่ความจริงอะไรเพราะธรรมที่ท่านกล่าวที่ท่านจารึกไว้เนี่ยท่านรู้นี่เป็นธรรมที่ท่านรู้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดจากความรู้ขึ้นมานั้นเนี่ยเรามีแต่ไปท่องจำออกมาท่องจำออกมามันไม่ได้ทรงความจริงเอาไว้มันถึงไม่รู้พอจิตได้เข้าสู่ความจริงของอวิชชาปัญญาสังขารได้เท่านั้นมันกระจายไปหมดเลยเริ่มมาตั้งแต่ที่มันชัดกันมันเริ่มปล่อยเข้ามาลูกประคันของเราไม่ต้องมาลูกประคันภายนอกลูกภายนอกแล้วดูลูกของเราเวลามันพองมันแล้วมันปล่อยมันรู้ในตัวของมันเองสัญญาทั้งขานสิ่งยึดแยกอยู่ภายในสิ่งนี้มันเกิดนี่มันก็ยึดแยกพอกระเพื่อมก็ดับไปพร้อมในระยะนั้นมันก็มีฐานอันหนึ่งเป็นที่รองรับของขันธ์อันนี้ของสังขารขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์มันมีฐานอันหนึ่งเหมือนกับมันอยู่ปากครอบอวิชชามันครอบจิตไว้ด้วยความโปร่งใสของมันความสง่างามของมันอวิชชาไม่ใช่เล่นไม่สง่างามมากเดียวถ้าเราคาดเป็นเสือโคร่งเสือดาวเราคาดวิชาเป็นยักษ์เป็นผีนี่เราเคยเขียนมาแล้วเหมือนกันแต่เวลาเจอวิชาจริงๆเนี่ยเราไม่ทราบมันสินั่นเพราะอะไรเพราะมันผิดความคาดความหมายความหมายไม่ใช่ความจริงความเจอนั่นต่างหากเป็นความจริงนะแล้วไปเจอแล้วยังไม่รู้วิชาหากเจอนะมีความสวยงามความอัศจรรย์ความสง่าราศีความของใสพูดง่ายๆว่าสง่างามนะอย่างนี้แหละนั่นมันมีฐานรับแต่ทีนี้อย่างนั้นมันก็แยกออกมามันกระดับนะเพราะมันตัดกันตัดขาดจากกันนะอวิชชากับสัญญาสังขารเนี่ยมันขาดจากกันมันยังเหลืออวิชชาล้วนๆอาการมันขาดไปมันรู้ชัดๆอย่างนั้นถึงจะมีฐานของมันเป็นที่รับรองกันอยู่ก็ตามมันแยกออกมาจากนั่นก็ตามนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันก็รู้ได้ชัดนะแล้วนี่พอธรรมชาตินั้นที่ว่าสิ่งที่สง่างามนั่นมันพังไปแล้วอันที่มันครอบไว้อันที่ถูกครอบไว้อันถูกมันครอบไว้นั่นคือมันเป็นยังไงเหมือนฟ้าดินถล่มหรือว่าไงความมันทาบจากกันแล้วมหัศจรรย์เกินโลกเกินสารจะเป็นอะไรธรรมชาติอันนี้อยู่ที่ท่านพูดถึงโอภาษอะไร16มันก็อยู่นี่อยู่ในอวิชชาไปถึงมันว่าแสงสว่างอะไรๆท่านว่าไปที่พออันนั้นมันขาดจากกันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเรื่องพบเรื่องชาติมันก็รู้หมดไปเป็นประจักษ์อะไรเป็นต้นเหตุเป็นความสืบต่อเป็นความฉุดความดึงให้จิตตรงนี้ไปคืออะไรเนี่ยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปหนีได้ไงจะไม่พูดว่าอวิชชาปัญญาจะไปว่าอะไรก็มันเห็นชัดๆนี่เนี่ยก็มีเท่านี้นะนั่นมันชัดขนาดนั้นนะจะมีอะไรใช่ไหมใช่อันนี้จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรดูดนี่เรียกว่าอากาศของจิตของธรรมมันไม่มีอะไรดูดมันหมดความดึงดูดแล้วลึกล้ำมากนะถ้าทั้งวันลึกล้ำไปลึกล้ำมากอยู่
ทั้งที่ได้ยินกันอยู่รู้กันอยู่อย่างนี้แหละว่าอวิชชาปัญญาสร้างข้างราตั้งราปัญญาสวดอย่างนี้มันก็เหมือนยังให้เด็กอนุบาลมาท่องหลักวิชาของปริญญาเด็กนั่นแหละมันก็เหมือนกันมาท่องมันก็ท่องอยู่มันก็ไม่รู้เรื่องรู้อะไรเลยอันนี้ก็หลักวิชาแล้วเนี่ยอวิชชาปัญญาสร้างข้างราหลักวิชาของวัฏจักรมัตติท่องเฉยๆมันก็ไม่รู้มันไม่รู้มันท่องเฉยๆโยมพวกเราท่องเฉยไม่รู้ทุ่นภาคปฏิบัติงัดง้างขึ้นขูดขึ้นมามันถึงรู้ที่นี่ไม่ท่องก็รู้ที่พอรู้แล้วอย่างนี้เองนั่นไม่ยอมพระเจ้ายอมจะยอมใครใครผู้บอกไว้ในตรงนี้ใครผู้ชี้แจงไว้นี่นะพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นผู้ทรงทราบอย่างละเอียดทั่วถึงก็บอกว่าเห็นอยู่ไหนนี่ก็ยังดูอะไรอยู่ดูเกานี่เพิ่นจะยู่ที่ผู้หนักกันเกาให้ได้ยู่หรอกเพิ่นมักกันนี่ฝรั่งฉลาดนะเล่นกับหมาผมสังเกตดูฝรั่งเล่นกับหมาค่อยจะหนีไปแล้วพันกันอยู่กับฝรั่งแต่ภาคไทยเราเล่นสู้ฝรั่งเล่นไม่ได้ฝรั่งฉลาดกว่าเล่นหมาผมยิงแล้วเล่นมันไม่ได้มันคว้าจะมันยังวิ่งหนีต่อหน้าเลยโอ้ขายีหน้าผมยิงแล้วเล่นกับหมาไม่เป็นแต่จะเล่นกับมันนะมันไม่ยอมให้เล่นฝรั่งไม่ว่าใครองค์ไหนมาผมสังเกตดูเล่นกับหมาเนี่ยโอ้ฉลาดมากหมาติดบางทีเหมือนตายแล้วน่ะอย่างนี้เห็นดิไอ้ปากดำมันติดใครไม่ง่ายเมื่อไหร่นี่เองนี่มันยังเห็นติดน่ะเห็นมั้ยไม่อยากไปนะมันถูกกล่อมแล้วไอ้อ้วนไปไอ้อ้วนนี่เห็นไหมระยะนี้คนก็มากขึ้นด้วยนะผมก็เหนื่อยตอนเช้าได้พูดทุกวันทุกวันมือช้าก็พูดบ้างเล็กน้อยแต่มันก็เข้มข้นทำให้เหนื่อยได้เนี่ย3วันติดกันให้พูดทุกวันแล้วคนยิ่งมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็ไม่ว่าเขาว่าเราแล้วใครก็มีหัวใจมันก็รู้แต่ก่อนก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพนับถือที่พึ่งเป็นพึ่งตายมีหลายองค์ก็แบ่งกันนู่นนี่เป็นน้ำหลายบ่าไปก็กว้างขวางอันนั้นก็สะดวกสบายในการบำเพ็ญอันนี้ก็ล่วงไปเราจะแม้จะตัวเท่าหนูก็ตามมันก็ทนที่เขาจะมาหาไม่ได้เพราะต้องมาของเขาอยู่นั่นน่ะนี่แหละเรื่องแล้วก็รู้ที่ทำไงการนำธรรมออกแสดงที่จะให้คนเข้าใจตามหลักความจริงนี่ส่วนหลักความจริงนั้นผมยอมรับว่าจะมีผู้รู้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันหลักความจริงจากการปฏิบัติในธรรมทั้งหลายก็คือพระกรรมฐานนั่นแหละแต่การที่จะนำธรรมออกให้เหมาะสมกับขั้นภูมิหรือสมมตินิยมจากท่านวรรณะกาลเทศะนั้นมันนำออกยากเหมือนกันนะยินนำมาใช้ก็มาเกี่ยวข้องในรับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของคนลำบากกันเหมือนกันท่านถึงได้พูดไว้ในธรรมมีหลายประเภทสุขัยปัสสโกพระอรหันต์มี4ประเภทกันว่าสุขัยปัสสโกเตวิโชชราปิญโยปริสัมจตุปิสันทิทัปปโตมี4ประเภทความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่อาการของพระอรหันต์มี4ไม่ยังเผยไปเรียนธรรมมันน่ะยังอีนะไอ้อ้วนให้ไปเรียนธรรมมึงอ่ะพวกบ่มันนั่นนะอย่างก็ปากดำน่ะโอ้ยนี่ปากดำนี่ตัวสันไผตับสัตว์ตะเดียวนี่เหมือนกันจึงมีอยู่3 4ประเภทที่ว่าทำงานที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้มากมีประเภทไหนบ้างไหนบ้างมีไงอืม
จตุวิสัมปทาญาณเนี่ยผู้ที่บรรลุปริสัมปทาญาณทำประโยชน์ในโลกได้มากแตกฉานก็เปรียบเทียบเหตุผลอะไรไงพร้อมหมดจริงเนี่ยว่าแตกฉานองค์ก็พูดไปแค่ของท่านเนี่ยนี่ก็ควรจะรับประโยชน์มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรยังเป็นอย่างนั้นเรื่องมันในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ก็ผมนี่แล้วเป็นผู้จะทะนองปากกับเพื่อนดูจะทะนองปากกับเพื่อนเหมือนมากเทศนาว่าการก็มากเทศในทุกสังคมเลยนั่นหนังสือก็มากนั่นออกเป็นเทปก็มากครูอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ก็อะไรนะเราเนี่ยขนองมือขนองปากกว่าบาอาจารย์ทั้งหลายทุกวันนี้มันหดเข้ามามากแล้วนะไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นของมันเองรู้เจ้าของอยู่แหละมันหดเข้ามามันไม่เล่นกับอะไรแล้วนะมันเบื่อเลยถ้าจะว่าเบื่อมันก็เบื่อไปหมดความสงสารมันยอมรับว่าสงสารแต่เครื่องมือของเราที่จะสนองความต้องการนั่นสิมันไม่อำนวยมันอ่อนมันเพียมันอยู่ตามลำพังเจ้าของไปอย่างนั้นมันพอเหมาะพอดีนะวันหนึ่งผมอยู่ด้วยลำพังผมฉะนั้นผมเหมาะไม่อยากจะยุ่งกับอะไรไม่อยากใครมายุ่งมันพอเหมาะพอดีความหนักความเบามันก็ได้ดูกันอยู่ลูกอยู่ตามลำพังแต่มันก็ไม่พ้นที่จะยุ่งจนได้ล่ะเขาก็มาในเจตนาหนึ่งของเขาเนี่ยมันก็มายุ่งมาเกี่ยวเราแม้จะยินทบาทจะเห็นมันยังลุ่มมาแล้วไม่อยากคุยอยากพูดกับใครมันไปตามเรื่องของสบายสบายบางทีเขาก็จะว่าเอาพระจองหองไปก็ได้เราไม่จองหองมันเป็นในท่าในขันให้รู้เรื่องของเราไม่จะยุ่งกับใครแต่ดิ้นภาวนาของเราไปเลยกลางคืนนี่ก่อนเราก็พักทั้งเรากลางคืนพักจิตทั้งเราสบายประมาณกลางคืนพักถึงสองหนมีนะสองหนตรงนักถ้ามันไม่มีอะไรมันจะเป็นสองหนต้องภาวนาสบายออกกับขี่มาแล้วหยัดแข้งหยัดขาไปยังคือฟังแค่ตกฟังก็ไม่ทันนะนั่งอยู่แจ้งอยู่ขาสบายอารมณ์มันก็เข้าภาวนาอีกทีตรงนั้นนะครับอย่างนั้นมันพอดีไหนอ้วนจะไปหรอกอ้วนเอาไปจ้าง